ครับสวัสดีอีกครั้งวันนี้ก็ให้ท่านชมได้จุใจนะลองดูทั้งนู้นเนี่ยค่อยๆดูก็ได้นะครับนี่วันนี้ก็จะพูดถึงหลักฐานในการออก ISO นะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงในนอนะครับก็มีการพูดว่าคนส่วนใหญ่แค่คิดแค่ได้ยินว่า ISO ก็คิดว่ามาตรฐานดีที่สุดแล้วนะครับ ISO ที่โรงงานผม70ไร่รับมาหลายปี ISO ที่วังน้อยนะครับแล้วกำลังทำ ISO อีกหลายบริษัทตอนนี้ผมกำลังขึ้นโรงงานอยู่ที่เมืองกาญพื้นที่โรงงานทั้งหมดรวมกันแล้วก็800กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า ISO เนี่ยผมเองไม่ถนัดเดี๋ยวให้อาจารย์โจ๊กบรรยายดีกว่านะครับก็คือที่ ISO แต่ละชนิด 9001 ISO มีหลากหลายมีถึง 4,000 มี 9,002 9,003 อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับคือ ISO เนี่ยผมพูดให้ฟังว่าเมืองไทยเราเนี่ยเช่นโรงงานวังน้อยผมผลิตซิลิคอนส่งไปหลายประเทศทั่วโลกได้รับลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียวของโลกแล้วได้รับ ISO การจัดการต่างอะไรต่างๆนะครับที่สุราษฎร์ก็30กว่าปีละนะครับก็ได้รับการ ISO มาเช่นเดียวกันคือเขารับรองความมาตรฐานของสินค้าที่จะออกไปคือระบบดีนะส่วนพระเนี่ยก็คือ ISO ก็คืออาจารย์โจ๊กทำเนี่ยก็คือความมาตรฐานของพระองค์ที่นั่นคือมีหนึ่งมีประวัติที่แท้จริงสองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครบนะครับทุกท่านคงเข้าใจดีนะแต่ก็มีในนอนี่ก็มีอีกหลายท่านที่พูดถึงนะครับอันนี้ผมจะค่อนข้างมีพูดถึงเยอะแยะนะครับบางคนก็ฟังแล้วเขาบอกพูดอะไรทองเทิงอะไรมั่วไปหมดนะครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์โจ๊กไม่เคยต่อว่าใครเลยนะพวกคุณไปต่อว่าอาจารย์โจ๊กทำไมคำตอบคือก็เขาไปหลอกนี่นะไปหลอกลวงเขาเสียหายอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องที่เขาต่อว่านะครับมีบางคนเสียเงินโดยไม่เต็มใจคนเสียเงินไม่เต็มใจมีด้วยเหรอครับไม่เคยเจอนะฮะเสียเงินไม่เต็มใจเพราะอะไรแล้วคุณเป็นกองปราบหรือไงเขาไปแจ้งคุณก็จัดการที่ครับคุณจะมาตีโพยตีพายทำอะไรจริงไหมครับนะครับอันนี้ก็คือผมดูแล้วคนมันมั่วนะตอ1ก็มั่วแล้วตอ2มั่วแล้วมาเจอลูกน้องตอ1ตอ2เข้ายิ่งมั่วเข้าไปใหญ่ที่ผู้ใหญ่เตือนถูกแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ใช่18มงกุฎนะมันเป็นคนดีแต่มันเป็น28มงกุฎผมก็เลยฟังผู้ใหญ่ตรงงงนะครับมีการท้าผมว่าเช็คดูได้เข้าเป็นใครอันนี้คือคุยกันเฮฮาผู้ใหญ่ผมก็เลยโทรไปเช็คผู้ใหญ่ที่เขาอ้างชื่อผู้ใหญ่คนนั้นตอบมาว่าหัวเราะเอ้าตัวมันเองมันยังไม่รู้จักว่ามันเป็นใครแล้วมาถามผมแล้วผมจะรู้จักเหรอหัวเราะก้ากันทั้งคู่ขำนี่แล้วอีกผู้ใหญ่หนึ่งบอกไอ้พวกนี้มันไม่ใช่18มงกุฎนะคุณยอดผมก็ถามว่าอ๋อแล้วมันเป็นคนดีเหรอโอ้โหไอ้พวกนี้มัน28มงกุฎนั่นแหละห่างๆไว้นะครับผมบอกโอ้โหผมดูโง่เฮงคนเก่งนะผมเตือนอาจารย์โจ๊กแล้วว่าโง่เฮงไม่น่าครบอย่าเข้าใกล้ตัวอาจารย์โจ๊กบอกไม่รู้ว่ามีผีพามาหรือเทพพามาอาจารย์ก็ไม่เห็นตอนพามานะครับมาเกาะกระแสอันนี้ก็มีคนถามเรื่องถามหน่อยครับคุณก็ทราบว่า ISO นี้เป็นของอาจารย์โจ๊กอันนี้สั้นๆนะแล้วคุณได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างไรเหรอถึงมาเอาต่อว่าเขาผมไม่ได้รับกระทบกระเทือนหรอกครับ
แต่มีคนก็เสียหายจริงนะครับยืนยันด้วยมีหลักฐานครบนะอย่าให้เขาต้องฟ้องร้องกันเลยครับผมมองมาเตือนนะจบแบบนี้ดีละทางกฎหมายเขาเรียกร่วมกันกระทำจุดๆๆนี่คือคำตอบของบุคคลผู้นั้นไม่รู้เป็นใครไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้านะครับแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยรู้จักไปก็เดี๋ยวซวยเปล่าๆนะ2565ปีเสือด้วยรู้จักในตอ1ก็ซวยไปละรู้จักตอ2ก็ซวยไปละในนอเข้าไปผมว่าจะโคตรซวยนะครับใครที่รู้จักตรงนี้นะครับนะเช็คพระก็มีคนถามอีกทำไมถึงไม่อธิบายแบบอาจารย์โจ๊กล่ะครับอาจารย์โจ๊กเขาอธิบายว่าพระพิมพ์มาลายเนื้อเป็นยังไงมวลสารยังไงนะคุณต้องมาแข่งขันกับอาจารย์โจ๊กแข่งขันให้ผู้ได้ชมได้รับประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จไม่ดีกว่าหรือครับไปโจมตีเขาทำไมอันนี้ก็บอกผมจะบอกอะไรให้ครับมีคนเขาเดือดร้อนเสียเงินนะครับผมบอกเสียเงินเพราะว่าสิ่งอเนี่ยคุ้มเครือพูดอวยศูนย์ไปดูเด็กแวะมาหาผมอีกคุณแวะมาหาผมคุณก็ซวยสิครับอวยศูนย์ศูนย์ไหนล่ะครับมีคนถามว่าตรวจพระเนี่ยถ้าพระไม่ผ่านเนี่ยเก็บเงินไหมครับอันนี้ขออธิบายไม่ตรวจฟรีหรอกครับก็สรุปคือต้องหมื่นหนึ่งต้องจ่ายมาก่อนตกลงอาจารย์โจ๊กไม่ผ่าน 3,000 จับไอ้นี่จ่ายมาก่อนโอ้โหนะครับอันนี้มีคนบอกว่าเอ้าทำไมคุณไม่เอาเจ้านายตอทั้งสองมาออกรายการด้วยรู้ทันนะครับแล้วมีคนบอกออกมาพูดจาอะไรวนไปวนมาทองเท่านี้ทองเท่านี้แล้วอะไรคุยไม่รู้เรื่องอันนี้ตอบแบบโกรธเลยแล้วที่คุณว่ามาจะรู้ได้ยังไงว่าของจริงเอาไปนู่นเด็กอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังเป็นคลิปสนุกสนุกบางคนไม่รู้นะครับอันนี้ก็อธิบายอะไร EP 30อะไรก็ไม่รู้ยาวเยียดนะฟังแล้วรับไม่ได้นะครับอย่างหัวข้อที่ผมพูดเนี่ยภายใกล้ตัวมิจฉาชีพวงการพระสายวิทย์นะเมื่อก่อนมีแต่เซียนห้างเดี๋ยวนี้มีเซียน3ขวบอันนี้ก็มีคนถามเรื่องมีคนต่อต้านเยอะครับต่อต้านเยอะเพราะว่าอาจารย์โจ๊กเนี่ยเขาให้ความรู้เก็บพระตามตำราเขาอ่านตำราทุกเล่มไอ้นี่ที่มาต่อต้านอาจารย์โจ๊กเนี่ยไม่มีตำราสักเล่มนะคิดว่าคาดว่าเดาว่าใส่ร้ายเขาอย่างเดียวหนังสือสักเล่มก็ไม่มีมาโชว์แล้วคุณจะมาออกอะไรการอะไรในตอ1ก็เดาสุ่มไปมีเสาอากาศในตอ2ก็เรื่องพิเศษพิสดารนะมาเจอในนอเข้าไปหนักเข้าไปอีกโลกมนุษย์นะครับดูบางคนก็นายอันเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วซวยปากเปล่าๆนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นคนป้อนคำถามอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับยังไม่จบหรอกครับงานนี้จนฝ่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องขึ้นศาลนั่นแหละครับอันนี้อีกคนหนึ่งก็พูดดีมากผมไม่ได้ปกป้องขออธิบายครับค่าใช้จ่ายในการออกใบ ISO เป็นภาษาไทยใบละ 50,000 หากต้องการเป็นภาษาต่างประเทศใบละ 100,000 การที่จะออกได้ต้องมีระดับคะแนนครับคือวัดระฆังได้ต้องไม่ต่ำกว่า 80% นะครับบางขุนพรมต้อง 70-75% สามารถออกคะแนนนี่ก็คือหวังดีน่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โจ๊กที่มา20ประวัติ20บล็อกแม่พิมพ์20รวมกันเป็น80มวลสารอื่นๆทงอันนี้น่าจะไปอบรมกับอาจารย์โจ๊กแต่จริงๆนะครับถ้าคนที่ไม่ได้เป็น
พวกสุนัขรับใช้เขาไม่เอามาพูดหรอกครับไม่มีหลักฐานอะไรสักชิ้นหนังสือสักเล่มก็ไม่มีคือคนที่กล้ามาชนศูนย์ได้เนี่ยมันต้องมีหัวหน้านะครับกล้าว่าระดับอาจารย์โจ๊กรองอธิการเนี่ยหรือตำแหน่งอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเจอกัน2ครั้งแต่ทุกวันนี้อาจารย์โจ๊กทำเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อให้ทุกอย่างมีมาตรฐาน ISO แล้วคนที่รับพระไปก็สามารถที่จะเก็บเป็นพุทธคุณส่วนตัวก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีโผล่มากลางป้องนะไม่รู้หล่นมาจากกระบอกไม้ไผ่กระบอกไหนไอ้เครื่องมืออะไรนั่นนะครับโผล่มาเลยหรือหล่นมาจากโผล่มาจากนรกเขาไม่รู้ไอ้เครื่องมือที่คุณว่าเนี่ยนะครับว่าเช็คได้นู่นได้นี่อะไรมากมาแต่ถามว่า 1. คุณมีของจริงให้ดูหรือเปล่าของจริงมีมวลสารอะไรแล้วจะมาแวะว่าเจ็ดโปงเจ็ดปลาไม่สำคัญเอาไม่สำคัญสมเด็จโตท่านจะใส่หรือครับใช่ไหมครับก็คนมันหาเรื่องมันก็หาเรื่องวันยังค่ำหรือครับมาบอกศูนย์ว่าเจ็ดโปงถ้าคุณไม่มาแวะข้องกับศูนย์ผมก็เฉยเฉยนะก็ให้อาจารย์โจ๊กตอบโต้ไปตอบโต้ผมถามนิดนึงระดับคุณกับเทียบอาจารย์โจ๊กเนี่ยนะครับมันเหวกับฟ้าเลยครับเข้าใจไหมครับคุณเป็นเหวอาจารย์โจ๊กอยู่บนฟ้าเพราะท่านเนี่ยให้แต่ข้อมูลดีๆพระเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประวัติอย่างนี้คุณเล่าประวัติมาสักจึกสินะสมเด็จโตบุตรท่านใดคุณก็ไม่มีอะไรสักเรื่องในต.1ในต.2แล้วก็ในน.1แล้วมีในพนะในต่อในมันคำว่าตอเต่าเนี่ยคนชื่อตอเนี่ยนะที่ดีก็เยอะที่ชั่วก็เยอะขอโทษทีแต่รู้สึกว่าชั่วมากกว่าดีนะครับในพออีกคนเหมือนกันพวกนี้คบยากนะพวกส่วนมากก็พาสวยทั้งนั้นนะฮะในพอคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะที่ศูนย์เราไม่เคยขายพระสักองค์หนึ่งนะครับอ้างว่าได้200ล้านบ้าง500ล้านบ้างแล้วคุณไม่ดูฐานะผมบ้างเหรอผมที่ดินผมมีทั้งหมดเท่าไหร่หลักทรัพย์เอาหยกผมชิ้นเดียวเนี่ยเขาให้ชุดหนึ่ง 30,000 ล้านเอางี้แล้วกันนะไม่อยากคุยรวยหรอกครับตอนนี้ผมมีหยกไทย A เนี่ยไม่อยากนับนะครับเข้าใจไหมครับไทย A ในพม่าหมดแล้วเพิ่งถูกทับตายไป80ศพไม่นานนี้นะครับแล้วหยกตาประทับผมเนี่ยเข้ามาให้ชิ้นละ600ล้านนะครับหลักฐานมีคือคนเราเนี่ยนะครับออกมาให้ความรู้แข่งขันกันถึงแม้คุณจะพูดจาเลอะเทอะเขาก็ฟังคุณมีนายสออีกคนหนึ่งเที่ยวกัดอาจารย์โจ๊กอยู่เลอะเทอะโดนผมฟ้องไป2คดีก็จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังอันนี้ขอพูดซ้ำหน่อยว่าคุณทำตัวแบบอาจารย์โจ๊กมาสิครับคุณก็จะได้สมาชิกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีนะกินเต้าหู้2ชิ้นนัวตัวเองเป็นเซียนโผล่กลางป้องโผล่มาจากนรกไหนก็ไม่รู้นะครับพอก็ถามว่าถ้าไม่แท้เก็บตังค์ไหมก็ต้องเก็บสิครับถ้าไม่แท้เก็บสักพันหนึ่งพอรับได้นี่เก็บเต็มเลยเอาแล้วคงต้องมีค่าใช้จ่ายผมรู้นะครับนะเที่ยวไปโพสภาพออกทุกวันเนี้ยนะครับขายโง่หลายคนในตอเนี่ยตอนนี้ในตอเที่ยวไปทำบุญที่ไหนก็ไม่รู้โพสทำบุญล้างบาปไม่ได้หรอครับมีตอสองเหมือนกันเที่ยวออกคลิปอยู่นะครับไม่รู้สมุนไพรอะไรไม่รู้ผมเห็นแล้วนะสมุนไพรไทยนะครับทำไปทำมานี่มีซิลิคอนด้วยทำไปทำมาสงสัยไปซื้อปุ๋ยผมละมั่งที่โรงงานวังน้อยเอาไปทำพระมันถึงมีซิลิคอนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแคลเซียมอีกก็คือพวกโลหะไม้ก็มีแคลเซียมดีครับพวกคุณเนี่ยพูดไปเนี่ยกับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็คอยตามนะครับ
แต่ผมเองผมมีแล็บระดับโลกถึง3แล็บนะครับผมไม่แน่จริงประเทศจีนไม่เชิญหรอกครับเวียดนามไม่เชิญหรอกครับคือจริงๆผมกับอาจารย์โจ๊กเนี่ยไม่เคยว่าใครเลยเพราะว่าเรามีมารยาทของผู้ดีอยู่ว่าพระเนี่ยใครทำโรงงานปลอมพระก็ทำไปเขาอาชีพเขากฎหมายเอื้อมไม่ถึงใครองค์5บาทก็เรื่องของเขาคนรับพระไปองค์ละ5บาทก็ไปขาย200ก็เรื่องของเขาแต่มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไปออกรายการโทรทัศน์ว่าหมวดนู่นหมวดนี้มีเสาอากาศมีสื่อกันถึงมนุษย์ต่างดวงต่างดาวไปนู่นผมดูแล้วขอโทษทีนะขอทูตแบบไม่เคยพูดหยาบนะผมดูแล้วไอ้พวกสะใต้ถุนน่ะนะครับไอ้สมองอะไรนะเฮียกุยต่อพีปัญญาอะไรนะเฮียกุยเขายืมใช้หน่อยคือพวกนี้มันไม่ใช่ผู้ใหญ่นั้นพูดถูกละไม่ใช่18แล้วครับ28มงกุฎนะครับพวกท่านชมไว้นะครับกวนนี้ทั้งกวนแล้วครับที่ออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมีตั้งแต่18มงกุฎไปถึง28มงกุฎนะครับคือพระจริงขอโทษทีพระแท้เนี่ยเขาต้องมีประวัติสร้างตั้งแต่2408นะครับนี่2408มาดูนี่ประวัติการสร้างนะไม่ใช่ไปกล่าวกันแบบลอยๆนี่เห็นไหมครับท่านสร้างเก็บเป็นกุที่14 13วัดนี่ท่านมาดู13วัดวัดโคสิทธารามนี่เห็นไหมครับ13วัดวัดท้ายก็วัดโพถ้ากุพนิแตกโอเคกุที่14ก็คืออยู่ที่ผมนี่ใบมิโกนเห็นมิโกนเห็นไหมครับมีอันนี้ก็สั่งมาจากจีนนะเดี๋ยวลงวิจารณ์ชัดๆหน่อยคือต้องมีหลักฐานอย่างนี้นะฮะนี่อาจจะชัดหน่อยละ2411นะครับนี่อันนี้ก็วิจารณ์เห็นไหมครับอันนี้ก็2หลักฐานนี่ก็ 40% บนศาลท่านดูนี่ต้องมีกันอ้างอย่างนี้คือทุกคนเวลาที่จะบรรยายให้กับผู้ที่ฝึกเพื่อจะมาเก็บพระสมเด็จเนี่ย200บาทท่านเก็บไปเถอะครับเอาไปเข้าวัดเข้าวาไปปลูกเสกใหม่ถ้าหลักพันก็แพงไปแต่ถ้าพอใจก็เก็บเถอะครับผมไม่ว่าเพราะเป็นอาชีพของท่านท่านต้องมีลูกเมียที่ต้องเลี้ยงนะครับแต่ที่มันหลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเนี่ยนะครับก็คือถ้าพูดเรื่องจริงผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมเองผมก็เฉยๆอยู่แล้วผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาได้มาขอพระผมก็ให้ไปทดสอบมาขอนู่นขอนี่ให้ไปนึกว่าจะเป็นคนดีอ้างตัวเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยโอ้น่าเชื่อถือแต่ผมดูโง่เฮงแล้วผมบอกลูกน้องผมว่าไอ้นี่โง่เฮงคบไม่ได้เลยเว้ยนะครับตาล็อกแลกล็อกแลกพูดจาก็ดูดีนะแล้วมีในต่อ2อีกติดต่อเข้ามาจะหามาพบผมผมไม่พบกอดอีกกอดแล้วคราวนี้เป็นคนละเรื่องละกำหลักแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณอยู่แล้วนะครับแต่ผมรู้ว่าคดใครหนุนพวกคุณก็แล้วกันนะจริงเท็จยังไงเดี๋ยวศาลจะเป็นผู้พิสูจน์นะครับเอาแน่นะผมก็พูดเยอะแล้วนะครับพูดเยอะเพราะว่าไม่พูดไม่ได้นะครับสรุปฟังท่านฟังดีๆนะครับพระแท้ต้องมีประวัตินะครับมีแม่พิมพ์มีรองพิมพ์มีมวลสารชัดเจนนะครับแล้วก็พระแท้เนี่ยท่านไม่ต้องไปหาในท้องตลาดหรอกครับถ้าพระแท้ท่านจะหาก็ไปหาที่วัดเนี่ยเดินได้นะแท้แน่นอนอันนี้ขอพูดใช้ภาษาศัพท์วัยรุ่นหน่อยแต่ถ้าพระสมเด็จนะครับแท้เนี่ยขอโทษทีสมัยก่อนตำฝ่า207เนี่ยเขาใช้ลวดถักส่วนมากก็แตกหมดแล้วครับมีก็เหลือแต่หีบสมเด็จโตอยู่ที่ผมเนี่ยมีทุกพิมพ์ผมให้อาจารย์โจ๊กไปแล้วไปออกคลิปดูนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่2เนี่ยถ้าหากว่าท่านศรัทธาก็รู้สึกหมดเขตไปแล้วนะก็คุยกับคุณเอได้ทำบุญนะครับพี่คุณเอเนี่ยพระจักษุทั้งนั้นแต่ท่านต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอพูดตรงๆก็คือ
ทุกองค์ต้องมีใบรับรองจากลายมือผมนะครับพร้อมรูปนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องอื่นอีกผมจะเซ็นให้ท่านสามารถนำใบนี้ไปออกใบ ISO ที่อาจารย์โจ๊กได้แต่ในราคา 50,000 ต่อรองเอาบริษัท SD Scan ของไม่ใจดำนะครับวันหนึ่งก็ทำได้แค่2องค์ล่าสุดก็มีการดัดแปลงในการออกใหม่ก็คือ1 ISO ที่0มีที่ไปที่มา2ใบรับรองจากผมเซ็นกับมือเองปั๊มตาว่าพระองค์นี้ออกจากศูนย์แล้วก็ประกอบด้วยใบ ISO ของอาจารย์โจ๊กนะครับบริษัท SD Scan ท่านมี3ฉบับนี้ท่านก็เข้าสู่การประมูลได้เลยนะครับพวกที่เคยออก ISO ย้อนหลังผมก็จะเอามาถ่ายรูปปั๊มตาให้หมายว่าเป็นพระที่ศูนย์จริงพระที่ศูนย์เราไม่ใช่ว่าจะออกได้ทุกองค์นะครับบางองค์มันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมก็คือของแท้แต่ไม่สามารถออกได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปก็ลองคุยดูครับนะถ้าหากว่าท่านจะมาแข่งขันการให้ความรู้ผมสนับสนุนทุกคนมาศึกษาได้ไม่ใช่มาแข่งขันไปตำหนิเขานะครับเพื่อยกตัวเองขึ้นเป็นเทวดาคนอื่นเขาไม่ใช่เทวดาอันนี้ผมถ้าไม่เอ่ยถึงผมก็เฉยๆมีอวยศูนย์บ้างมีดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่ามันไล่บอยอ่ะพูดง่ายๆเชื่อถือไม่ได้นะแต่ไอ้ที่คนพูดเนี่ยแม่พิมพ์เงาแม่พิมพ์ก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะแล้วคุณพูดออกมาได้ยังไงอายปากบ้างไหมขอโทษทีเถอะนะครับถ้าคุณมาให้ความรู้ว่าเอาแบบอาจารย์โจ๊กหนังสือทุกเล่มในประวัติมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอรับฟังคุณได้อันนี้โผกังป้องเลยไปขอให้อาจารย์โจ๊กช่วยแต่อาจารย์โจ๊กไม่ช่วยก็โกรธเขาหน้าคุณเนี่ยมันหนายิ่งวัดถนนอีกนะครับนะทั้ง3ตัวเลยผมไม่เรียกคนหรอก1ในตัว1ที่ในต่อ1ในตัวที่2ก็ต่อ2พวกนี้หน้าถนนนั่นแหละครับหนาวัดถนนหน้าบ้านผมเยอะแล้วมีในนอในพอ3 4ตอนั่นน่ะรวมกลุ่มกันนะครับวันนี้อาจจะดุนิดนึงนะครับแต่ผมไม่อยากให้ท่านถูกหลอกอีกนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972
2975146ได้ทันทีครับ